วันนี้หมอจะมาแนะนำเทคนิคการเลือกแปรงสีฟันนะคะคราบอาหารและคราบแบคทีเรียในช่องปากเป็นสาเหตุหลักของโรคฟันผุและเหงือกอักเสบนะคะการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีจึงควรเริ่มจากการแปรงฟันและการใช้ไหมขัดฟันค่ะการเลือกแปรงสีฟันให้เหมาะกับการใช้งานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและควรใส่ใจนะคะวิธีการเลือกแปรงสีฟันข้อที่1ขนแปรงต้องอ่อนนุ่มค่ะโดยดูจากฉลากนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างตรงนี้นะคะจะเขียนว่าขนนุ่มพิเศษอัลต้าซอฟต์เอ็กซ์ต้าซอฟต์ซอฟต์พวกนี้ใช้ได้ค่ะเนื่องจากว่าเราแปรงฟันทุกวันวันละ2ครั้งการแปรงฟันผิดวิธีโดยการถูไปถูมาแรงๆหรือการเลือกแปรงสีฟันที่ขนแข็งเกินไปอาจทำให้ฟันสึกหรือเหงือกร่นได้อันนี้จะเห็นว่าด้านแก้มจะมีฟันสึกตรงคอฟันโดยทั่วนะคะก็คือเป็นหลายซี่นะคอฟันสึกหลายๆซี่สาเหตุมักเกิดจากการแปรงฟันแรงเกินไปแปรงสีฟันขนแข็งเกินไปแปรงฟันผิดวิธีโดยการแปรงฟันถูไปถูมาเป็นต้นค่ะวิธีแปรงที่ถูกต้องในผู้ใหญ่ควรแปรงแบบขยับปัดนะคะข้อที่2ขนาดของหัวแปรงสีฟันรูปร่างของหัวแปรงสีฟันควรมีรูปร่างเรียวมนและมีขนาดหัวแปรงเล็กหน่อยเพื่อที่จะเข้าไปทำความสะอาดด้านในของฟันได้อย่างทั่วถึงค่ะอันนี้ก็จะเห็นว่าหัวแปรงมีหัวเล็กแล้วก็หัวใหญ่นะคะถ้าเป็นหัวเล็กก็จะเข้าไปข้างในช่องปากได้ดีกว่าจะไม่ติดกับพุงแก้มค่ะอันนี้ก็จะเห็นว่าที่ในสุดที่แปรงฟันไม่ถึงจะผูกด้านนี้แหละเนาะก็ต้องแปรงให้ถึงก็ตอนที่ทำความสะอาดเข้าถึงนะมันก็จะผูกเนาะก็แปรงได้ค่ะก็จะเห็นว่าฟันผุที่ในสุดเวลาที่เราจะแปรงฟันข้างในให้ทั่วถึงนะคะเราจะไม่อ้าปากกว้างมากนะคะเราจะอ้าปากหย่อนๆเพื่อที่จะเข้าไปทำความสะอาดฟันข้างในให้ทั่วถึงนะคะเราจะแหวกนิดนึงตรงนี้เหมือนด้านนี้นะคะเราก็จะอ้าปากกันหย่อนอย่างนี้แล้วเพื่อที่จะทำความสะอาดฟันซี่ข้างในสุดนะคะเห็นไหมคะทำความสะอาดด้านหลังของฟันซี่ในสุดแล้วก็ข้อที่3ดูที่ด้ามจับด้ามจับควรเป็นด้ามตรงมีความยาวพอเหมาะจับถนัดมือแข็งแรงไม่หักง่ายค่ะการเลือกแปรงสีฟันอย่างเหมาะสมจะช่วยส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้มีสุขภาพช่องปากที่ดีควรเปลี่ยนแปรงสีฟันทุก 3-4 เดือนหรือเมื่อขนแปรงเริ่มบานเสียรูปทรงหรือเสื่อมสภาพนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้จบแล้วใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถฝากคำถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะและสำหรับใครที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพฟันทาง LINE สามารถแอด LINE ID LINE090-294-8898 ตามนี้เลยค่ะสำหรับใครที่ต้องการรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับฟันสวยก็อย่าลืมกดติดตามที่มุมด้านล่างขวาตรงนี้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของหมอโอนะคะและสำหรับวันนี้หมอโอคงต้องไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะหมอโอชีวิตดีๆเพราะฟันสวยค่ะเจอกันใหม่คลิป